ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวดีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์นะคะที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวดีได้ตามเวลาประเทศไทย8นาฬิกาถึง9นาฬิกาทุกๆวันนะคะวันนี้เช่นเดิมนะคะรายการธรรมวดีก็มาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะเมื่อวานก็ยุ่งๆอยู่กับเรื่องของกฐินของทางวัดนะคะก็เสร็จเรียบร้อยในระดับหนึ่งนะคะเรียกว่าตั้งลำได้นะคะเพราะว่ากฐินทางวัดเราเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าภาพอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์นะจองไว้คิดว่าจะ เดินทางมาที่ประเทศไทยด้วยความที่ว่าตอนนี้โควิดเนี่ยไม่แน่นอนนะไม่แน่นอนก็จึงคุยกับทางท่านพระอาจารย์แล้วก็ทางเจ้าภาพไปก่อนว่าเนี่ยโทรปรึกษาเจ้าภาพก็โทรปรึกษาว่าเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมาได้หรือเปล่าพินาศนะคะก็เลยคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนูเป็นร่วมอีกสักสายนึงเดี๋ยวขออนุญาตนะคะหามุมที่มันเดี๋ยวหามุมก่อนค่ะแสงมันสะท้อนกล้องค่ะท่านญาติธรรมจะหงายท้องลงไปก็ไม่ว่ากันนะคะจะหงายหรือเปล่าได้ละได้มุมละนะคะทีนี้เนี่ยก็เลยคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูเองเนี่ยเหมือนกับเป็นเจ้าภาพคู่ไปแล้วกันตีคู่ถ้ามาได้พี่เขาก็ถวายแต่ถ้ามาไม่ได้ตัวเองก็เป็นเจ้าภาพหลักให้ทางเพราะว่ากฐินมันต้องมีเจ้าภาพหลักอยู่ไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะดำเนินงานต่ออะไรไม่ได้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าภาพจะมาได้หรือเปล่าแต่พี่นาฏเนี่ยคุณนัตยาโลแลนหรือสวัสดีรักษาเนี่ยก็จะรวบรวมปัจจัยนั่นแหละแต่เจ้าภาพไม่รู้ว่าจะมาได้หรือเปล่าทางนอร์เวย์ก็เลยตัวเองเป็นเจ้าภาพร่วมทีนี้ก็เลยคุยกับพระอาจารย์ว่าถ้าไงหนูขอหาสายสมทบได้ไหมคุยกับพระอาจารย์ว่าจะขอหาสายสมทบเพื่อที่โรงครัวเราหลายๆท่านเนี่ยทางวัดป่าทางวัดภูจวงเนี่ยหลายท่านเข้าใจว่าโรงครัวเนี่ยสร้างเสร็จแล้วแต่ทีนี้เนี่ยคำว่าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จในที่นี้ก็คือมีหลังคานะคะแล้วก็ทำพื้นให้เรียบร้อยเพื่อที่จะรองรับโยคีในการปฏิบัติธรรมเพราะว่าปัญหาที่ผ่านมาของศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือโยคีเนี่ยนั่งทานข้าวอยู่ในศาลาด้วยทุกวันมดอะไรต่างๆมันก็มากับกลิ่นของอาหารน้ำปานะเองเนี่ยโต๊ะน้ำปานะก็อยู่ข้างหลังศาลาซึ่งเป็นทางเข้าเนี่ยแหละค่ะแล้วพอมีการชงน้ำปานะกันอะไรกันมาถึงตอนเช้าหรือตอนช่วงกลางวันเนี่ยเสียงช้อนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเสียงถุงพลาสติกการแกะพลาสติกต่างๆเนี่ยมันก็รบกวนผู้ปฏิบัติธรรมอื่นที่เข้ามาก่อนแล้วมันก็เป็นปัญหามาปีนี้ท่านพระอาจารย์ก็เลยรีบที่จะทำให้แยกออกมาบอกเขาครั้งแรกเริ่มต้นเนี่ยจากศาลาเล็กๆมีคนแนะนำว่าให้ทำศาลาเล็กๆข้างๆกับศาลาใหญ่เอาไว้สำหรับตั้งน้ำปานะอย่างเดียวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าการตั้งศาลาเล็กๆเนี่ยพอฝนมาทีเนี่ยก็จะสาดหมดเหมือนกันนะคะก็เลยพระอาจารย์ก็ทำให้มันเป็นโรงครัวตักอาหารที่นี่เลยอะไรที่นี่เลยทานอาหารที่นี่เลยก็ดำริขึ้นมากลายเป็นโรงครัวของวัดภูจวงทีนี้เนี่ยโรงครัวเนี่ยสร้างเสร็จเรามีพี่อยู่ท่านหนึ่งถามมา ก็ขออนุญาตออกสื่อเป็น Facebook นะคะเพราะจริงๆเนี่ยพี่เขาไม่ให้ออกสื่อทางแม่โพสต์นะคะบางทีมันก็มีหลายๆมันมีทั้งมิจฉาชีพมีทั้งอะไรเข้ามาแต่ทาง Facebook เนี่ยคิดว่ากลุ่มมิจฉาชีพไม่ค่อยฟัง Facebook เท่าไหร่เกี่ยวกับธรรมะจะได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญ
เมื่อวานคุยกับพี่ทิมก็คุยกันว่าพี่ทิมช่วยมาเป็นเจ้าภาพสายให้สักสายหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยพี่ทิมชัชิกาสนธิรักษ์กับพี่ประนดก็บอกได้อาจารย์คือคำเดียวเลยได้เลยเราก็ดีใจแกก็เลยถามอ้าวเห็นศาลาเสร็จแล้วยังไม่เสร็จเหรออย่างพี่อโนไทยก็ถามหลายคนก็เห็นโพสต์ศาลาจริงมันยังไม่เสร็จนะคะมันเป็นแค่ว่ามีหลังคาเท่านั้นเองแต่ทีนี้ก็เลยบอกว่าจ่ายแค่ค่าแรงไปในส่วนที่ทำไปแล้วเนี่ยเท่านั้นเองแล้วก็ส่วนค่าวัสดุทั้งหมดที่เห็นก่อสร้างกันมาน่ะทางบ้านไร่เคหพันธ์คือเจ๊เจี๊ยบเนี่ยซึ่งมาเข้ากรรมฐานกับเราเนี่ยก็อนุเคราะห์ให้เอาไปก่อนคือต้องการศาลาเขาก็เลยให้วัสดุก่อสร้างเนี่ยมาก่อนให้เรานำมาทำแต่ว่ายังไม่ได้จ่ายยังไม่ได้จ่ายค่าของเลยพี่ทิมก็เลยอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะช่วยสมทบเพิ่มให้ก็เลยโอนปัจจัยมาอีก50,000 บาทช่วยในเรื่องของการสร้างโรงอาหารของโยคีผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่ทีมแล้วก็ทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังอยู่นะคะว่าก็ดีใจที่มีคนถาม เพราะว่าเราไม่มีการระดมทุนการสร้างอันนี้เลยคือครั้งแรกเนี่ยชะลอการสร้างมา2 ปีแล้วค่ะแบบเนี่ยทำมา2 ปีแล้วก็ไม่ได้สร้างสักทีหนึ่งก็ยังดีใจว่าปีที่แล้วเนี่ยระดมทุนสร้างที่ดงยางกันโรงอาหารจำได้ไหมคะปีที่แล้วในประสานเนี่ยเราระดมทุนสร้างโรงอาหารที่ดงยางปีนี้เนี่ยก็สร้างโรงอาหารอีกที่วัดภูจวงก็ขอให้อานิสงส์เนี่ยมันทำให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์เนี่ยจากการสร้างเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความสุขในธรรมยิ่งขึ้นไปผู้ที่ทำก็จะได้บุญได้กุศลก็เลยมาสร้างแล้วก็เลยระดมเรียกว่ารวบรวมญาติธรรมเนี่ยเป็นสายสมทบที่จะทำกฐินร่วมกันในการสร้างโรงครัวแล้วก็ถวายผ้ากฐินจริงๆแล้วกฐินวัดภูจวงเนี่ยจะสบายๆค่ะญาติธรรมนะคะก็คือมีการตักบาตรเทโวแล้วก็ทุกปีก็จะมีการฟังเทศโต้รุ่งพอเช้าขึ้นมาใครที่ไม่หลับเลยและสามารถฟังโต้รุ่งสำเร็จโดยที่ไม่หลับเนี่ยก็ได้รับพระพุทธเมตตาอรุณธรรมอรุณธรรมก็คือคนที่ฟังธรรมถึงเช้าได้ก็จะได้รับพระพุทธรูปไปปีหนึ่งคนจากปีแรกๆเนี่ยไม่ถึง20เดี๋ยวนี้คนฟังธรรมถึงโต้รุ่งเป็นร้อยค่ะพระพุทธรูปเป็นร้อยไม่พอนะเดี๋ยวนี้ก็สวัสดีค่ะคุณตั้มนะคะก็เลยมีลอยกระทงลอยกระทงเนี่ยเราจะลอยปกติเนี่ยไม่ว่าจะตรงกับวันลอยกระทงหรือไม่ตรงกับวันลอยกระทงเนี่ยเราก็จะลอยเพื่อที่จะเป็นการบูชานะบูชาคุณของพระพุทธเจ้าทางแม่น้ำคงคาซึ่งจริงๆแล้วการลอยกระทงเนี่ยมันมีประเพณีอยู่หลายอย่างทางของพราหมณ์เขาก็บูชาพระแม่คงคาเราก็นำมาปฏิรูปใหม่เป็นการบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ในใต้พิภพอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเราก็เอานำแบบหลายสิ่งหลายอย่างในพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากของเราเนี่ยเป็นคนริเริ่มนะคะพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาที่มีลักษณะหลายแบบ1ปฏิวัติ ปฏิวัติก็คือสิ่งที่มันเคยมีอยู่แล้วเนี่ยแล้วมันไม่ใช่เนี่ยก็ปฏิวัติเลยนะคะก็คือไม่รับไม่ยอมรับอย่างเช่นการฆ่าบูชายัญปฏิวัติเลยล้มล้างพุทธศาสนาใครเข้ามาเป็นพุทธบริษัทห้ามฆ่าสัตว์บาปไม่มีการฆ่าบูชายัญอันนี้คือปฏิวัติปฏิรูปก็คืออย่างเช่นการลอยกระทงเนี่ยเราก็จะมานำมาปฏิรูปขึ้นมานะครับปฏิรูปนำมาปรับปรุงนำมาปัดให้มันเข้ากับธรรมะหรือหลักคำสอนของพุทธเจ้าของเราทีนี้กลับมาที่โรงอาหารต่อก็เลยได้หลายสายแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เอาไม่ได้นำรายชื่อมานะคะก็ได้หลายสายก็ยังรับเรื่อยๆนะคะสำหรับเจ้าภาพหรือประธานสมทบบางทีกองนึงเนี่ยอย่างทางเมื่อสักครู่นี้เห็นพี่อาร์ตบอกว่าฝนตกอย่างสายน้องจอยเนี่ยก็จริงๆแล้วก็มาทุกปีอย่างเงี้ยก็รับไป1 สายอย่างเงี้ยต้นคือปกติเนี่ยก็มาร่วมรวบรวมกันมาอยู่แล้วทุกปีเนี่ย
ก็หนึ่งสายเพื่อให้เป็นลักษณะของสัจจะเป็นผู้นำบางคนมาอยู่แล้วอะค่ะนะคะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรในการที่เราเนี่ยจะมีสัจจะตั้งตัวเองเป็นผู้นำขึ้นมาอย่างน้อยๆเนี่ยก็เป็นผู้นำในตระกูลตัวเองเป็นผู้นำตระกูลในตระกูลนำบุญในบ้านมาสร้างบารมีมาส่งต่อมาเป็นตัวแทนเราบอกเราเป็นตัวแทนครอบครัวของเรานะให้เขารออนุโมทนาบุญแล้วเราก็เป็นตัวแทนออกมาสร้างบุญด้วยกันมีโรงทานเนี่ยเห็นเมื่อว่าเพราะว่าถ้าเกิดใครเป็นเจ้าภาพสมทบหรือประธานสมทบเนี่ยก็จะดึงเข้ากลุ่มประธานกฐินของปีนี้ของวัดภูจวงพี่ทิมก็แจ้งมาว่าจะมานอนค้างด้วยคืนนึงแล้วก็จะมาทำโรงทานนะจะมาทำโรงทานด้วยก็มีทั้งโรงทานหรือใครจะมาออกโรงทานก็ได้จริงๆแล้วโรงทานน่ะช่วงเช้าเนี่ยจะขายดีมากเพราะว่าที่จังหวัดอุทัยธานีเนี่ย มีอยู่อย่างนึงที่พิเศษก็คือในเขตบ้านไร่เนี่ยเขาจะตักบาตรเทโวไม่ใช่วันออกพรรษาถือว่าเป็นการประยุกต์ปรับสถานการณ์ได้ดีมากเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมเย็นนี้เจอกันค่ะนะเคลียร์พื้นที่ไว้ให้แล้วจะมานอนค้างด้วยกันจะมานอนมาร่วมปฏิบัติจะมาปลูกต้นไม้ที่ เราช่วยกันซื้อนะคะแล้วก็มาปลูกเป็นต้นสาระเป็นต้นจามจุลเอ็ดขอโทษค่ะต้นกล้ามต้นหางนกยูงและอีกหลายๆต้นเป็นต้นโตแล้วค่ะโตสัก2นิ้วละสูงละมันปลอดภัยจากการถูกตัดเพราะที่ผ่านมาซื้อต้นเล็กๆมาโดนตัดทิ้งหมดนะคะก็พูดต่อเรื่องของเป็นตัวแทนของครอบครัวตระกูลเนี่ยก็ทางสายต่างๆที่เดินทางมาร่วมกันเนี่ยอยากจะให้ตั้งสัจจะเท่านั้นเองมาอยู่แล้วนะอย่างคณะของน้องจอยเนี่ยไม่เคยขาดไม่ว่าจะเป็นงานถวายเทียนเก่าวัดงานกฐินไม่เคยขาดเลยเราก็มีสัจจะเพิ่มมันเป็นบารมีก็เรียกว่าสร้างบารมีให้กับตัวเองบางทีคนบอกไม่จำเป็นต้องพูดหรอกหรือแม้กระทั่งถวายทานนั่นที่ทำการถวายของเนี่ยเขาบอกว่าถึงวัดแล้วก็จบเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันไม่เหมือนคนที่ไปถวายด้วยตัวเองเนี่ยจะได้พลังที่เรียกว่าความเพียรบุญทุกอย่างเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งคือมันจะมาขัดเกลาใจของเราเนี่ยให้มันอ่อนโยนให้มันมีพลังให้มันเข้มแข็งคนที่จิตใจเป็นบุญเนี่ยมันจะมีความเข้มแข็งและอ่อนโยนในตัวของมันเองบนความอ่อนโยนก็มีความเข้มแข็งในความเข้มแข็งก็มีความอ่อนโยนถ้าจิตที่เป็นกุศลแต่ถ้าเกิดจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยบนความแข็งกระด้างก็คือความแข็งกระด้างบนความเข้มแข็งก็จะไม่มีความอ่อนโยนเพราะว่ามันขาดตัวปรับสมดุลไอ้ตัวปรับสมดุลของความอ่อนโยนและความแข็งกระด้างเนี่ยก็คือปัญญานั่นเองปัญญาที่มันเข้าใจความจริงหรือเรียกว่าสัจธรรมเนี่ยมันจะปรับให้เราเนี่ยอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยอย่างมีความทุกข์น้อยที่สุดทำไมถึงไม่บอกว่าอยู่โลกใบนี้ยังมีความสุขความสุขก็คือความทุกข์ที่น้อยนั่นเองในพุทธศาสนาเพราะว่าไม่มีใครที่เกิดมาแล้วเนี่ยไม่มีทุกข์เพราะว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันเกิดด้วยอำนาจของอวิชชาเผลอเมื่อไหร่ค่ะกิเลสเข้าปุ๊บนี่ทุกข์ทันทีมีเป็นข้อความที่เขาเขียนมาแต่น่าคิดเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์อยากใช้ท่านยติธรรมเนี่ยได้ภูมิใจตัวเองที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยกันเขาถามไปใน31ภพภูมิอ่ะในความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของพรหมวิหารเนาะเรายังพูดไม่จบเพราะว่าพรหมวิหารเนี่ยมันเป็นการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขแบบมนุษย์ได้ดีมาก
แต่ก่อนอื่นเนี่ยมันต้องมีบริบทมีความเข้าใจพื้นฐานของตัวเองซะก่อนว่าเรามีความภาคภูมิใจในความมีของเราแค่ไหนถ้าเรามีความภูมิใจในความมีความเป็นของเราเนี่ยมันก็จะพยายามที่จะเป็นพยายามที่จะรักษาเขาถามไปในคำถามเนี่ยถามไปใน31ภพภูมิค่ะนะคะว่าถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยอยากจะทำอะไรเขาถามใครบ้างนะคะเขาถามไปใน31ภพภูมิว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยเป็นมนุษย์แสดงว่าคนที่ถูกถามเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ถูกต้องไหมนะคะเขาเอาบริบทของความเป็นอยู่ชีวิตแล้วก็ภพภูมิของภพภูมินั้นอะเอามาเป็นตัวตั้งแล้วก็ความแตกต่างของความเป็นมนุษย์เนี่ยเอามาคุยกันเขาก็ถามคำถามว่าเป็นคำถามเดียวกันว่าถ้าท่านเนี่ยได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยอยากจะทำอะไรสมมุติว่านะคะเราอยู่ในสถานการณ์นั้นถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เทวดาค่ะถามเทวดาก่อนเทวดาถ้าท่านน่ะอยากจะเป็นมนุษย์เนี่ยท่านอยากจะทำอะไรเทวดาตอบว่าเราจะพิจารณาธรรมเพราะมนุษย์มีกายสังขารที่เหมาะกับการพิจารณาธรรมมากร่างกายของมนุษย์เป็นเครื่องมือที่ใช้พิจารณาธรรมได้ดีที่สุดน่าอิจฉาพวกมนุษย์จริงๆเทวดาอิจฉามนุษย์นะคะในส่วนเนี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยากจะมีกายทิพย์มันสบายมันมีความสุขแต่สำหรับเทวดาที่ไม่ได้ติดความสุขเทวดาที่ต้องการพบกับความสุขที่ยั่งยืนเทวดาที่ต้องการจะปฏิบัติธรรมเนี่ยเขามีความรู้สึกว่ามันไม่พร้อมเหมือนคนหลายๆคนที่บอกจะไปวัดแล้วบอกไม่พร้อมอะติดนู่นติดนี่ติดนั่นไม่พร้อมทีนี้เทวดาก็รู้สึกเหมือนกันว่าแหมถ้าได้เป็นมนุษย์นะจะปฏิบัติให้เต็มที่เลยต้องยกเว้นเอาไว้นะคะวงเล็บเทวดาที่ต้องการปฏิบัติธรรมที่ต้องการจะพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นแต่เทวดาที่ท่านเสวยสุขอยู่ทางด้านกามคุณที่ทำบุญเอาไว้สร้างบารมีเอาไว้ก็อีกเรื่องหนึ่งคนละส่วนกันเราต้องไม่มาปนกันค่ะแล้วก็ต้องไม่ตำหนิฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วยจิตที่ตำหนิเป็นจิตที่มันไม่มีความสุขสิ่งหนึ่งที่ตัวเองสัมผัสได้จากเส้นทางชีวิตที่เดินมาเนี่ยคือจิตที่ตำหนิไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าจิตมันเริ่มตำหนิเริ่มติเริ่มไม่ใช่อะไรสักอย่างนึงเนี่ยจิตของเราเองมันเริ่มต้นที่จะไม่ผ่องใสถึงคนคนนั้นเนี่ยจะถูกหรือคนคนนั้นจะผิดจริงจิตของเราเนี่ยมันก็ไม่ผ่องใสแต่ถ้าเกิดว่าเขาผิดจริงเรามองเขาว่าผิดอย่างเข้าใจจิตใจของเราก็ยังคงความผ่องใสอยู่ไม่ใช่ว่าห้ามมองว่าเขาผิดนะคะมองแบบนั้นไม่ได้มองแบบนั้นคือหลอกตัวเองมันต้องมีหลักการทางพุทธศาสนาเนี่ยเป็นตัวจับว่าสิ่งนี้มันผิดแต่เราจะไม่ไปตำหนิไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่ไปรังเกียจเพราะความรังเกียจเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจของเราแล้วมันก็กลับมาเป็นอำนาจของโทสะของเราเรารักตัวเองเราจะไม่รังเกียจใครให้ใจของเราเนี่ยมันสูญเสียกุศลถ้าเรารักตัวเองเราจะไม่รังเกียจใครค่ะที่ทำอย่าไปรังเกียจใครให้เสียเวลาถ้าใครไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีมันก็เกิดขึ้นจากจิตที่ไม่ดีของเขาเราเพียงแค่ยอมรับแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นแต่ก็ไม่ใช่ไปสนับสนุนนะห้ามไปสนับสนุนคนผิดถ้าใครผิดปุ๊บเนี่ยต้องปล่อยเขาถ้าเราเตือนได้ก็เตือนไม่ได้ก็เว้นวรรคไว้ก่อนเพราะว่ามันไม่ได้แปลว่าทุกคนเตือนแล้วจะรู้เรื่องเมื่อก่อนตัวเองเคยคิดอย่างนี้เหมือนกันว่าถ้าเราไม่เตือนคนเนี่ยเราเป็นอาจารย์เนี่ยเราก็จะไม่ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดคิดอย่างนี้ค่ะสมัยก่อนปรากฏว่าพอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราทำหน้าที่ของเราด้วยจิตความเป็นอาจารย์เราก็อยากจะเตือนเขาแต่เราลืมคิดไปว่าคนที่เราคิดว่าเขาเป็นลูกศิษย์เนี่ยเขาคิดว่าเราเป็นอาจารย์จริงๆหรือเปล่าเขาอาจจะ
โดยมารยาทหรืออาจจะพอที่จะนับถือนิดหน่อยการนับถือนิดหน่อยเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะสามารถที่จะเตือนเขาได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าเองเนี่ยถ้าจะเตือนใครสักคนหนึ่งเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าต้องตรวจดูสัตว์โลกซะก่อนว่าใครอยู่ในข่ายพยานเพราะว่าคนที่อยู่ในข่ายพยานคือคนที่เตือนได้ธรรมวลีก็ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแต่ภาษาไทยก็เรียกว่าโง่ในการสอนก็ไล่เตือนเข้าไปทั่วสุดท้ายแล้วกลายเป็นที่รังเกียจรู้ดีอยู่คนเดียวเก่งอยู่คนเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่ต่อไปนี้ก็เลยไม่เก่งอยู่คนเดียวไม่รู้ดีอยู่คนเดียวดูตามความเหมาะสมเวลาไหนควรที่จะพูดเพราะว่าเราก็พูดทั้งวันอยู่แล้วมันก็เหนื่อยเหมือนกันบางทีการเตือนคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยนะมันก็เหนื่อยแล้วเตือนเสร็จปุ๊บได้ศัตรูเพิ่มอีกเขาบาปอีกบางทีเนี่ยถ้าจิตเราดีๆสมมติจิตเราบริสุทธิ์มากเลยมีแต่ความปรารถนาดีกับเขาเนี่ยแล้วเขามาล่วงเกินเราหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ยิ่งบาปหนักเราก็ถือว่าเราก็ประมาทอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรมันก็ต้องมีสติขึ้นนะคะนี่พูดถึงเทวดาแล้วไปไกลเลยเทวดาบอกว่าเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยโอ้โหมันปฏิบัติทำได้นะเพราะว่ามีกายเอาไว้พิจารณาได้ชัดเจนมีความเสื่อมเห็นชัดทุกอย่างเห็นชัดแต่เทวดาเนี่ยมีความสุขอ่ะเหมือนกับคนไม่ต้องเทวดามนุษย์ที่มีความสุขความสบายดีๆเนี่ยลองให้เขาปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนเขาบอกว่าเขาชีวิตเขามีความสุขรู้อยู่แล้วเขาไม่ได้ทุกข์อะไรเพราะฉะนั้นเขาไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าวัดบางคนพูดอย่างนี้นะคะว่าชีวิตมีความสุขอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเข้าวัดแล้วก็คิดว่าไอ้ที่เขาพูดความสุขของเขาเนี่ยมันคือความสุขแบบไหนความสุขที่เขาพูดถึงเนี่ยมันคือความสุขการกินการนอนมีบ้านดีๆมีรถดีๆเท่านั้นเขาก็บอกว่านี่มันคือความสุขของเขาแล้วแต่วันนึงเนี่ยถ้าเขาจะต้องมีความพัดภาคจากสิ่งนั้นเป็นที่รักวันนึงเขาอยากจะได้อะไรที่มันเกินความสามารถวันนึงที่เขามีปัญหาทางด้านจิตใจเนี่ยเขาแน่ใจแล้วหรือว่าเขาจะสามารถพ้นจากความทุกข์แบบนี้ได้พอถึงวันนั้นมาเนี่ยถึงจะมาเข้าวัดถึงจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยกำลังมันก็ตกศรัทธามันก็ไม่มีเพราะว่าตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยคนที่จะปฏิบัติธรรมได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือคนที่มีศรัทธาต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าตรวจดูสัตว์โลกในข่ายพยานก็คือคนคนนั้นน่ะสะสมศรัทธามาเต็มระดับนึงแล้วพูดนิดนึงเนี่ยความเชื่อเนี่ยเขามีของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะประกายส่องแสงมันจึงเกิดการบรรลุธรรมขึ้นมาแต่ทีนี้เนี่ยเราคอยจนเราเนี่ยเป็นทุกข์เราคอยจนเราช้ำแล้วอ่ะแล้วเราถึงจะมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมถึงเวลานั้นเนี่ยความศรัทธาต่อพุทธศาสนาเนี่ยต้องบอกว่าจุดหมายในการเดินทางมาวัดมันไม่ใช่แล้วแต่เพราะเราไม่รู้จะไปที่ไหนเราจึงมาวัดเพราะเราเคยได้ยินมาว่าวัดสามารถให้ทางออกกับเราได้เชื่อว่าตัวเองเนี่ยจะพ้นจากทุกข์เพราะวัดหลายคนมีความทุกข์มาแล้วก็มาเข้าวัดจุดหมายของเขาก็เพื่อที่จะดับความทุกข์ที่เป็นแต่วิธีการในพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่ใช่ดับความทุกข์ที่เป็นแต่วิธีการของพุทธศาสนาของเราเนี่ยคือดับคือจัดการกับต้นเหตุที่เป็นเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านพูดท่านสอนเนี่ยท่านก็ไม่ได้มาลงลึกในเรื่องที่เราเป็นเราก็เลยเข้าใจว่าท่านน่ะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นแต่ความจริงเนี่ยรากของความทุกข์ทั้งหมดมันก็คือการไม่มีสตินั่นเองเพียงแค่เรามีสติแล้วสติของเราเนี่ยสามารถที่จะเท่าทันความเป็นปัจจุบันมีสัมปชัญญะความทุกข์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนหรือสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันก็สามารถที่จะจัดการได้หมดเหมือนกันแต่หลายคนด้วยความที่กิเลสนะคะมาเพราะกิเลสอยากจะหายทุกข์อยากจะนู่นอยากจะนี่อยากจะจัดการกับเรื่องตัวเองเรื่องเดียวนี่แหละ
พอครูบาอาจารย์ไม่สนใจเรื่องที่เราเป็นเราก็รู้สึกว่าแก้ไม่ตรงจุดก็รู้สึกว่าเนี่ยมันแก้ไม่ตรงจุดก็จึงทำให้ความศรัทธาความเชื่อในการปฏิบัติของเราเนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีความศรัทธามีความเชื่อในการปฏิบัติแล้วมาวัดเนี่ยจะสามารถเข้าใจธรรมะได้ดีกว่าเทวดาเองเนี่ยถ้าเกิดเทวดาตนไหนหรือท่านไหนที่ท่านมีความสุขอยู่อะสังเกตไหมคะเทวดาก็จะมีความสุขแต่ถึงเวลาเนี่ยวันที่เขาจะต้องเปลี่ยนภพภูมิเนี่ยเทวดาจะทุกข์เพราะอะไรอ่ะเทวดาทุกข์เพราะอะไรที่จะต้องไปเกิดทุกข์เพราะติดความสุขของความเป็นเทวดานั่นแหละแล้วจิตของเทวดาจะมีสักขีท่านในการพัดภาคจากความสุขแล้วไม่เศร้าหมองเรื่องนี้หลายคนไม่ได้คิดแต่ตัวเองคิดถ้าเราไปเกิดเทวดาแล้วเนี่ยแล้วเราจะต้องจากสิ่งที่เรามีความสุขที่สุดในโลกเลยอะเอาแค่เป็นมนุษย์เนี่ยสุขมั่งทุกข์มั่งดิบๆสุขๆเนี่ยเราก็ยังไม่อยากตายเลยอะเรายังอะไรเอาวอโลกมนุษย์ใบนี้เลยจากโลกใบนี้ไปเนี่ยใจมันเศร้าเหลือเกินมันทำให้เราไปตกนรกได้อะแล้วลองคิดดูว่าภพภูมิที่เป็นเทวดานะมันสุขกว่าเป็นมนุษย์อีกอะการที่จะต้องจากภพภูมิที่มันสุขขนาดนั้นน่ะมันเศร้ายิ่งกว่าความเป็นมนุษย์อีกนะถ้าเทวดาท่านนั้นไม่ได้ปฏิบัติธรรมเทวดาท่านนั้นไม่รู้จักวิปัสสนากรรมฐานความเศร้ามันจะครอบงำหัวใจของเทวดาและสุดท้ายเทวดาก็จะไปที่ไหนอ่ะจิตที่มันเศร้าหมองอ่ะน่ากลัวเพราะฉะนั้นเทวดาท่านหนึ่งบอกว่าอิจฉามนุษย์มากเพราะมนุษย์เนี่ยมีความพร้อมอย่างมีพี่อยู่ท่านหนึ่งมาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมก็บอกว่ามันปวดมันเมื่อยเพราะว่าแกเคยผ่าตัดสมองมาเนี่ยก็มึนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าพี่หนึ่งมันเป็นสภาวะธรรมยิ่งคนปฏิบัติครั้งที่สองเนี่ยชอบเป็นเพราะว่ารู้หลักแล้วเนี่ยแล้วก็มาครั้งที่สองเนี่ยจะลุยพอจะลุยปุ๊บเนี่ยมันได้เรื่องเลยมันก็จะเครียดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าโรคที่พี่เคยเป็นก็เลยคุยกันว่าแต่สิ่งหนึ่งที่เราโชคดีที่สุดเนี่ย ก็คือไอ้ทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นถ้าพี่จะกลับไปนอนที่บ้านก็ไม่มีปัญหาแต่วันหนึ่งถ้าพี่เจ็บกว่านี้พี่ปวดกว่านี้แล้วพี่ทนมันไม่ได้ใจของพี่เป็นทุกข์แล้ววันนั้นถ้าสมมุติว่ามันทนไม่ได้ถึงขนาดที่จะต้องตายจากโลกนี้ไปเนี่ยจิตของเราตอนนั้นจะเป็นยังไงแต่สมมุติว่าตอนนี้มันเป็นไม่ได้มากมันพอที่จะเดินได้อยู่คนเดินได้อยู่นี่แสดงว่ายังไม่เยอะเตียงคิดอย่างนั้นนะคะเพราะเคยไม่สบายจนถึงแบบเดินไม่ได้แล้วอะถึงจะถือว่าไม่สบายยังไม่สบายปวดหัวเนี่ยเอาหัวเนี่ยขึ้นมาจากพื้นไม่ได้แล้วอะยกไม่ขึ้นอะมันหนักมากนั่งอยู่ในหัวเนี่ยจมลงไปที่พื้นแล้วก็ยกขึ้นมาไม่ได้เลยอะมันหนักมากอันนั้นคือไม่สบายสำหรับตัวเองแต่ถ้าเกิดเป็นนิดๆหน่อยๆปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเดินเหินปกติทำงานได้ปกติไม่มีปัญหานะคะก็เลยบอกพี่เขาว่าเอาสติที่มีอยู่ตามระลึกรู้อาการที่มันเป็นถ้าพี่เข้าใจมันว่าจิตกับอาการที่มันเป็นเนี่ยที่มันเป็นทุกข์ในสิ่งที่มันเป็นมันคืออะไรวันที่พี่เจ็บจริงๆวันที่พี่ต้องทรมานจริงๆหรือมันเจ็บซะจนทนไม่ไหวที่เราจะต้องตายเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันจะเป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางแล้วเนี่ยมันไม่เศร้าหมองกับความเจ็บปวดเนี่ยเราก็จะได้ไปในที่ที่ดีเพราะว่าจิตที่มันไม่ได้ถูกฝึกเนี่ยในสารติเบตภพภูมิเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากที่เราจะไม่เศร้าหมองแล้วความเศร้าหมองมันก็คือโทสะมันเสี่ยงต่อการเป็นสัตว์นรกอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเทวดาเนี่ยถ้าเทวดาท่านปฏิบัติมา
ดีเพราะเทวดาส่วนใหญ่ก็จิตใจดีอยู่แล้วถึงเกิดเป็นเทวดาถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้เศร้าหมองไม่ได้เสียใจตอนที่จุติจิตเกิดเทวดาเนี่ยเป็นโอปปาติกะกำเนิดก็คือดับจากภพนี้แล้วก็ไปผุดไปเกิดอีกภพหนึ่งแต่ถ้าเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาสู่ในครรภ์ก่อนแล้วถึงจะออกมาจากครรภ์เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นภพภูมิอื่นอย่างเช่นเป็นเทวดาแล้วไปตกนรกเลยก็คือพอเศร้าหมองเสร็จปุ๊บดับจากความเป็นเทวดาก็ไปจุติเกิดจุติจิตก็ไปเกิดที่จุติจิตก็คือไปเกิดที่นรกทันทีมันเร็วมากนะคะแล้วมันเปลี่ยนไม่ทันด้วยนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวขอแก้ตัวใหม่ได้ไหมทำใจใหม่ได้ไหมมันไม่ให้แก้ตัวนะเพราะฉะนั้นการที่เรามีสังขารที่ป่วยที่เจ็บเนี่ยเทวดาเขาบอกว่าดีเพราะว่ามันมีที่ฝึกเทวดาเขาไม่มีนะคะที่เราจะมานั่งเห็นทุกขเวทนาในสังขารมานั่งเห็นเจ็บเห็นปวดเห็นอะไรต่างๆเนี่ยไปมาเนี่ยถ้าผู้ที่สนใจในการเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมนุษย์เป็นตำราที่วิเศษที่สุดในโลกแต่ถ้าคนไม่ได้สนใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเลยมนุษย์ก็ไม่ได้เป็นตำราที่ดีที่สุดสำหรับเขาเขาอาจจะชอบอ่านหนังสือลามกหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่ตำราของความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่ามนุษย์เป็นตำราที่ดีที่สุดแล้วเราไม่บอกว่าของใครเนี่ยไม่ได้มนุษย์เป็นตำราที่ดีที่สุดสำหรับนักปฏิบัติค่ะหรือคนที่ต้องการแสวงหาความสุขที่ยั่งยืนมนุษย์คือตำราที่ดีที่สุดละนะคะทีนี้ถามพญานาคคำถามเดียวกันถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์อยากจะทำอะไรถามพญานาคอันนี้เขาพยายามเทียบเคียงความเป็นอยู่ของภพภูมิให้ดูนะคะไม่ได้เกิดขึ้นจากจริงนะคะบวชสิพญานาคบอกบวชสิถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะบวชเป็นพญานาคมีฤทธิ์มากก็จริงแต่บวชไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้ไม่เหมือนมนุษย์พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้บวชให้นาคบวชแต่มนุษย์บวชได้มนุษย์ไปนิพพานได้แสนประเสริฐนี่คือคนอื่นเขามองเรานะบางทีเราไม่ภูมิใจตัวเราเองเลยเรารู้สึกว่าเป็นมนุษย์นี่มันแย่เหลือเกินเกิดมานี่มันลำบากเหลือเกินแต่คนอื่นเขามองเราเหมือนเรามองคนอื่นแล้วภูมิใจอะภพภูมิอื่นเนี่ยเราอยากจะเกิดเป็นภพภูมินี่เราอยากจะเกิดเป็นนู่นอยากจะเกิดเป็นนี่แต่ความจริงเนี่ยภพภูมิเราเป็นภพภูมิที่คนก็อยากจะเป็นกันเยอะมากภพภูมิอื่นก็อยากจะเป็นอย่างเราพญานาคไม่ได้บวชเพราะว่าพญานาคก็ยังเป็นต้องขออภัยนะคะที่คนที่นับถือพญานาคอยู่ก็ยังเป็นสัตว์ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ซึ่งในพระไตรปิฎกก็มีไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะแล้วเราจะเห็นว่าไม่มีพญานาคที่ไหนเป็นพระอรหันต์พุทธเจ้าไม่อนุญาตให้บวชโอกาสอันนี้มันเป็นไปไม่ได้จึงบอกว่าถ้าได้เป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งแรกที่จะทำก็คือออกบวชนะคะทีนี้ถามพระภูมิเจ้าที่คำถามเดียวกันค่ะถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์อยากจะทำอะไรพระภูมิเจ้าที่ก็คือเทวดานั่นเองเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาที่เราสวดมนต์กันธรรมจักรปวัตนสูตรจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุษย์สาเวสุงจาตุมหาราชิกานางสัทธังสุตวานะที่เราสวดกันเป็นอันแรกเป็นเทวดาชั้นแรกเลยของสวรรค์เทวดาชั้นแรกนี่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่ไกลอะค่ะอยู่แถวๆเราเนี่ยเช่นแม่ยานางเนี่ยหรือเทวดาประจำอัญมณีเทวดาประจำก้อนเมฆเทวดาประจำถ้ำประจำที่ต่างๆเทวดาลูกเทวดาประจำต้นไม้ต่างๆเนี่ยที่เราเห็นอยู่ตามต้นไม้เจออะไรเทวดาทั้งนั้นเลยนะคะกลัวทำไมเทวดามีแต่ดีๆเป็นเทวดาทั้งนั้นค่ะถ้าเขาไม่ได้ทำบุญมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปเกิดเป็นเทวดาแต่อย่าลืมว่าเทวดาเนี่ยก็เหมือนกับเศรษฐีอะเศรษฐีก็คือคนที่รวยคนที่รวยไม่ได้แปลว่าคนรวยทุกคนจะเป็นคนดีถูกต้องไหมเทวดาก็เหมือนกันเทวดาถึงจะเกิดเป็นเทวดา
แต่ก็ไม่ได้ว่าแปลว่าเทวดาทุกคนจะเป็นคนดีทีนี้เนี่ยเอาคำถามก่อนว่าเทวดาตอบว่ายังไงเทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกาพระภูมิเจ้าที่ตอบว่าถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งแสดงว่าเคยเกิดมาแล้วถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยคราวนี้เราจะไปทำบุญใส่บาตรทุกวันไม่ต้องมานั่งรอคนอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลมาให้เราอีกไปทำเองเลยเพิ่มบารมีได้เร็วทันใจดีซึ่งมีคำถามเนี้ยตอนนั้นคุยกันดูเวลานิดนึงคุยกันกับญาติธรรมอยู่กลุ่มหนึ่งเรื่องของว่าร่างทรงเทวดาเนี่ยมาเข้าร่างทรงเนี่ยเทวดาเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเปล่าก็เลยตอบไปสองในว่าเทวดามีทั้งเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็เทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทีนี้เราจะดูอะไรล่ะเนี่ยเทวดาบอกไม่ต้องมาคอยอุทิศส่วนคอยบุญอุทิศเทวดาเนี่ยเขาจะได้บุญต่อเมื่อเขาคอยรับอนุโมทนาบุญอุทิศจากคนอื่นแล้วก็คอยอนุโมทนาบุญเขาจะมานั่งใส่บาตรหุงข้าวเองใส่บาตรพระเขาก็ทำไม่ได้จะมากวาดพื้นกวาดถนนจะมาทำอะไรเขาก็ทำไม่ได้เทวดาทำไม่ได้เลยต้องคอยคนทำละสาธุคอยคนทำละสาธุพอไม่มีคนทำเทวดาก็ต้องมันไม่เห็นยอมมาทำสักทีนึงแบบมาหงุดหงิดอีกเพราะเทวดาก็ไม่ใช่พระอรหันต์มีกิเลสเหมือนกันทีนี้เนี่ยเทวดาเนี่ยเขาก็จะมาอาศัยร่างมนุษย์อย่างร่างทรงเนี่ยมีทั้งร่างทรงจริงร่างทรงไม่จริงเราจะพูดถึงของจริงอย่างเดียวของปลอมเราไม่พูดไม่ใช่เวลา ของจริงเนี่ยมีเทวดากลุ่มนึงเขาจะมาสร้างบารมีเขาจะอาศัยร่างมนุษย์เทวดากลุ่มนี้จะสังเกตได้จากเขาจะพาคนที่ผูกพันกับเขาในอดีตเนี่ยมาเป็นร่างเนี่ยมันตัวแทนอะทำบุญเขาจะพาร่างของเขาเนี่ยทำบุญอุทิศทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลเพราะร่างที่ทำบุญพวกเขาก็จะคอยอนุโมทนาบุญกับร่างนี้ไงอันนี้เป็นเทวดาสัมมาทิฏฐิคอยทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเขาก็จะมาอาศัยแล้วเขาก็จะปกปักรักษาส่วนเทวดาอีกกลุ่มนึงเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยดูไม่ยาก กลุ่มนี้ดูยังไงขอเล่าขอนู่นขอนี่อยากกินนู่นอยากกินนี่บางทีก็เป็นเปรตเนี่ยเขาเคยมาตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นมนุษย์ละสมัยเขาเป็นมนุษย์เนี่ยกรรมของเขาที่ต้องไปเกิดเป็นเปรตอ่ะก็คือหลอกลวงคนอื่นอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากเป็นนู่นอยากจะเป็นนี่เขาก็จึงไปเกิดเป็นเปรตเพราะด้วยอานิสัยด้วยนิสงของเขาเนี่ยมันเป็นแบบนั้นแต่พอเขาเป็นเปรตปุ๊บเนี่ยเขาก็ยังไม่ทิ้งนิสัยเดิมคนที่มีวิบากกรรมหรือจิตของเราเนี่ยถ้ามันตกต่ำลงไปอ่ะจิตของเรามันตกต่ำไปผูกกับเขาได้น่ะมันเป็นระดับจิตประเภทเดียวกันเหมือนกันเนี่ยเปรตเนี่ยเขาก็จะมาอาศัยร่างของเราร่างทรงเหมือนกันให้เราเนี่ยไปกินเหล้าไปทำนู่นทำนี่ไปทำความชั่วไปหาอยู่หากินต่างๆที่มันไม่ดีอ่ะหรือแม้กระทั่งการขอคนอื่นน่ะช่วยเหลือคนเนี่ยสิ่งแลกเปลี่ยนของเขาเนี่ยก็คือเหล้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมิจฉาทิฏฐิละเพราะว่าคนที่จะมีบุญไปเกิดเป็นเทวดาได้เนี่ยเขาคงไม่เรียกร้องสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราดูจากตรงนี้ได้อันนี้นอกเรื่องนิดนึงเพราะว่าพอดีคุยเรื่องนี้กันก็เลยอยากจะอธิบายทีนี้คำถามเดียวกันถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์อยากทำอะไรถามสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็ตอบว่าถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะสงเคราะห์สัตว์ตัวอื่นๆเป็นสัตว์นั้นทุกข์มากพูดก็ไม่ได้คิดอะไรฉลาดฉลาดก็ไม่ได้เป็นมนุษย์มีสมองมีปัญญาเราจะใช้ปัญญาของมนุษย์ทำให้ตัวเองไม่ต้องมาเป็นสัตว์อีกแต่มนุษย์ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าก็จะไม่ยอมใช้ปัญญาจะไม่ยอมใช้สติทั้งที่มันเกิดมาแล้วมันมีให้เกิดประโยชน์นะคะสัตว์เดรัจฉานบอกถ้าฉันได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกคราวเนี้ยฉันจะช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายเลยฉันจะเอาปัญญาที่มีอยู่มาใช้ให้เต็มที่เลยเพราะตอนที่ฉันเป็นมนุษย์ฉันไม่ยอมใช้ปัญญาเลยอย่างนี้เป็นต้นคำถามต่อไปถามเปรตแล้วค่ะนะคะถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์อยากจะทำอะไรเปรตตอบว่า
เราไม่อยากมีหน้าตาน่าเกลียดไม่อยากมีปากเท่ารูเข็มมีรูปร่างสูงเหมือนต้นตาลถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะถือศีลไม่โกงกินของผู้อื่นจะได้ไม่ต้องมาเป็นเปรตผู้หิวโหยอดๆอยากๆทนทุกข์ทรมานแบบนี้เห็นไหมคะอันนี้คือไม่ใช่เรื่องจริงนะคะแต่เขากำลังเปรียบเทียบถึงความเป็นอยู่ของภพภูมิเนี่ยคนที่เขาเขียนเนี่ยเขาเข้าใจบริบทของความเป็นอยู่ของภพภูมิแต่ละภพภูมิเนี่ยว่าเขาขาดอะไรเขาก็เลยเอามาสื่อให้ดีมากเลยตัวเองยังมองว่าอันนี้เขาสื่อดีเอามาอธิบายธรรมะได้ง่ายก็เลยขอยืมเพิ่มมาเป็นตัวอย่างในการอธิบายเปรียบเทียบภพภูมิได้ค่ะว่ามันน่าภูมิใจแค่ไหนในความเป็นมนุษย์ทีนี้ถามไปที่สัตว์นรกอเวจีว่าถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยอยากจะทำอะไรสัตว์นรกตอบว่าถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะทำความดีจะไม่ผิดศีลอีกจะปฏิบัติธรรมเพราะนรกมันร้อนมันโหดร้ายอยู่แล้วมีแต่ความเจ็บปวดทุรนทุรายถ้าข้ามีโอกาสอีกครั้งเราจะไม่ทำเลวเราไม่อยากทรมานไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นสัตว์นรกอีกต่อไปเห็นไหมคะคือพอถึงเป็นสัตว์นรกปุ๊บเนี่ยมันจะคิดกับตัวทำตัวเป็นคนดีอะไรมันไม่ได้แล้วมันไม่ทันละบริบทอะเอาแค่เราเนี่ยอยู่บนกองเพลิงหรือเราอยู่ในที่ที่คนกำลังทะเลาะกันเยอะแยะให้เรานั่งสมาธิให้เราเจริญสติเราทำได้หรือเปล่ามันทำไม่ได้สัตว์นรกเนี่ยบริบทรอบตัวเนี่ยสถานการณ์สิ่งแวดล้อมยิ่งกว่าเราอีกเพราะฉะนั้นการที่จะทำความดีจะไปช่วยเหลือคนอื่นมันไม่ได้แล้วเพราะตัวเองยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพอเกิดเป็นสัตว์นรกปุ๊บเนี่ยนึกถึงความเป็นมนุษย์เลยว่าโอ้โหถ้าได้เป็นมนุษย์นี่มันจะทำทุกอย่างเลยนะคะทีนี้คำถามเดียวกันถามมนุษย์ด้วยกันละพระญาติธรรมตอนจบนะคะถามมนุษย์ด้วยกันว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยคุณอยากจะทำอะไรบ้างเนี่ยถามตัวเราเองเนี่ยหรือถามคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมนุษย์ด้วยกันเนี่ยอยากจะทำอะไรบ้างมนุษย์ด้วยกันตอบว่าเราอยากรวยเราอยากมีทรัพย์สินเงินทองที่เราไม่เคยมีอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆอยากมีคู่ครองที่รูปงามอยากมีความอยากจะมีความเสพสุขมากๆแล้วมนุษย์อย่างเราอยากแล้วมนุษย์อย่างเราล่ะอยากทำอะไรเขาถามคำถามตบท็อปท้ายมาแผ่นนี้ไปดึงมาจากในอินเทอร์เน็ตคนอื่นเนี่ยถ้าเขาเป็นมนุษย์เนี่ยเขาอยากจะทำความดีสารพัดเลยแต่มนุษย์เราเองเนี่ยสังเกตไหมคะเดี๋ยวคอยรวยก่อนเดี๋ยวคอยซื้อบ้านก่อนเดี๋ยวคอยซื้อรถก่อนเดี๋ยวคอยนู่นก่อนเดี๋ยวคอยนี่ก่อนคอยจนเกิดเป็นสัตว์นรกอ่ะคอยจนเกิดเป็นเทวดาบางคนคอยจนอะไรแต่เป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้ทำต้องคอยจนเกิดมันซึ่งมันยากมากเพราะฉะนั้นร่างกายของเราเนี่ยเรามันถูกหลอกมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับเทวดามันเหมือนกับถูกหลอกว่าสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยมันมีคุณค่ามากในการที่เราจะพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยให้มันมีความสุขแต่เรากลับไปหาความสุขที่มันไม่ใช่ความสุขจริงๆแล้วสุดท้ายเราก็ตายไปพร้อมกับความทุกข์เพราะเราติดในความสุขนั้นทั้งที่มันไม่ใช่ความสุขจริงแต่วันหนึ่งเพียงแค่เราเข้าใจธรรมชาติที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยได้ตรัสรู้เอาไว้แล้วแล้วเราเพียงแค่เรียนรู้ตามคือศึกษาพระธรรมเพียงแค่เราเข้าใจไม่ต้องมากตามรู้ตามเข้าใจจิตของเราที่มันตามรู้ตามเข้าใจนั่นแหละมันจะทำให้ความสุขมันเกิดขึ้นที่ใจของเราไม่ว่าเราจะจนเราก็จนอย่างมีความสุขไม่ว่าเราจะพิการเราก็จะเป็นคนที่เป็นคนพิการอย่างมีคุณภาพไม่ว่าเราจะมีอะไรที่ด้อยอ่ะหรือถ้าเรามีอะไรดีเราก็จะเป็นคนรวยที่มีคุณภาพช่วยเหลือสังคม
ถ้าเราเป็นคนแข็งแรงเราก็จะเป็นคนแข็งแรงที่มีคุณภาพช่วยเหลือสังคมเราสามารถใช้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันเกิดคุณค่าแท้กับตัวเองได้แต่ถ้าเกิดว่าเราขาดตัวปัญญาเนี่ยไม่เอามาใช้เนี่ยเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานที่เขาพูดอะว่ามนุษย์ไม่ยอมเอาปัญญามาใช้เนี่ยพอรวยขึ้นมาก็เอาเงินไปเที่ยวไปกินบางทีเนี่ยไปจ้างฆ่าคน เพื่อที่จะเอาประโยชน์อย่างอื่นมาอีกหรือเกิดมาสวยก็เอาความสวยเนี่ยไปหลอกล่อคนอื่นให้เขาทุกข์หรือบางคนไม่สวยก็มีก็ยังอุตส่าห์มีเล่ห์มีเพทุบายต่างๆที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยเขาหลงรักในรูปแบบอื่นๆอีกซึ่งใช้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยผิดก็จึงทำให้การกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มันมีคุณค่ามากๆเนี่ยไม่ได้อีกต่อไปรักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้นะคะมันมีคุณค่ามากๆเลยวันนี้เนี่ยถ้าลมหายใจยังมีอยู่แม้กระทั่งร่างกายที่ป่วยเนี่ยก็ยังมีค่าเลยค่ะท่านญาติธรรมเพราะฉะนั้นร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลขอแสดงความยินดีกับสิ่งที่ทุกท่านมีอยู่นะคะพรุ่งนี้วันโกนอย่าลืมเข้าวัดปฏิบัติธรรมค่ะนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ